สวัสดีค่ะเรียนคำศัพท์ภาษาเยอรมัน12คำศัพท์ห้องและส่วนต่างๆในบ้านนะคะเริ่มกันเลยค่ะดีการาเชอีกครั้งนะคะดีการาเชแปลว่าโรงจอดรถดีคิวเค ปลว่าห้องครัวอีกครั้งนะคะ D k i ิเค e แปลว่าห้องครัว D trepper แปลว่าบันไดอีกครั้งนะคะ D ท r e p p e r แปลว่าบันไดดีเทร a ส e แปลว่าชานบ้านนอกไอามาล t e เทราสแปลว่าชานบ้าน d ดทูร์แปลว่าประตูนอกไอามาลเดทูร์แปลว่าประตูอีกครั้งนะคะ d ดทูร์แปลว่าประตู d o s fenster แปลว่าหน้าต่าง knock out อ,อ,อีกครั้งนะคะ d o s fenster แปลว่าหน้าต่าง d o s fenster แปลว่าหน้าต่าง Does e s c h o s แปลว่าชั้นล่างหรือชั้นใต้เอ่อชั้นล่างหรือชั้นที่หนึ่งนะคะ อีกครั้งนะคะ Does as get shots อีกครั้งนะคะ Does as get shots แปลว่าชั้นล่างชั้นที่หนึ่งะคะ่ะ The floor แปลว่าทางเดินอีกครั้งนะคะ The floor แปลว่าทางเดิน the b a no, l k o n แปลว่าระเบียงนกไอ้หมา the b a l k o n แปลว่าระเบียง d h e balcony the cellar แปลว่าห้องใต้ดินห้องเก็บของนะคะนกไอ้หมา the k e l l e r d h e Garten แปลว,ว่าสวนน,ออน็อกไอมัลเดชก g a r เ e n เดช Stock อีกครั้งนะคะ DER Stock แปลว่าชันแล้วค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์นะคะจากคำศัพท์เหล่านี้แล้วค่อยเจอกันใหม่ค่ะออฟวิดเซน